เป็นห่วงและกังวลค่ะยายแม่แล้วก็เด็กค่ะคือเขาก็มีอาชีพค้าขายอยู่นะคะแล้วก็ไปเหมือนติดหนี้แต่ว่ากำลังเหลือ 8,000 บาทสุดท้ายจะจ่ายให้กับเจ้าหนี้อยู่แล้วแต่ว่าคนที่มาทวงแทนเจ้าหนี้เหมือนแกป่วยหรือเปล่าอย่างไรคือพูดกันดีๆไม่ได้สุดท้ายแล้วไปเอากระทะน้ำมันร้อนๆน่ะสาดใส่ยายแม่เด็กโดนทั้ง3คนน่ะตอนนี้นะคะไปอยู่โรงพยาบาลยันทีด้วยความช่วยเหลือของมูลนิธิปวีณาหงสกุลคุณปวีณาไปช่วยเหลือนะคะด้วยการรับการประสานมาจาก3คนนี้ค่ะแล้วน้องแค่2ขวบแม่เด็กอายุ25แล้วก็ยายทั้ง3คนโดนน้ำร้อนรั่วค่ะโดยเฉพาะน้องโดนที่หน้านะคะบาดแผลน่าเวทนามากโอ้สงสารร้องใหญ่เลยส่วนคนเป็นแม่เล่าให้ฟังว่าช่วงเที่ยงของ18พฤษภาคมนะคะพาลูกสาวไปหายายที่ห้องเช่าแถวสาทรนั่งกินข้าวริมทางระหว่างนั้นค่ะผู้ก่อเหตุเป็นคนดูแลบ้านมาทวงค่าเช่าบ้านคือยายเขาค้างไว้ 20,000 กว่าแต่ว่าให้เจ้าของไปแล้ว 14,000 เหลือ 8,000 บาทแล้วก็แชทคุยกับเจ้าของเอาหลักฐานให้คนมาทวงเนี่ยดูด้วยนะคะว่าฉันแชทคุยแล้วเจ้าของบอกโอเคค้างอยู่ 8,000 แล้วอีท่าไหนไม่รู้ไอ้คนมาทวงอ่ะหยิบหม้อทอดไก่ที่มีน้ำมันร้อนๆสาดใส่ทั้ง3คนเลยอะค่ะหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปผู้ก่อเหตุพยายามไกล่เกลี่ยใครจะไปยอมอะคะโดนลวกทั้ง3คนที่สำคัญกับเด็ก2ขวบด้วยข้อความนะคะเจ้าของหอพักกับผู้เสียหายคุยกันเขามีหลักฐานหมดอะค่ะฟังแม่ของเด็กดูค่ะทีนี้คนก่อเหตุคนนี้ละค่ะที่สาดน้ำมันใส่เด็กและครอบครัวเขาอะนะอายุ49ปีบอกว่าตอนนั้นก็คุยกันทวงตังค์เนี่ยฉันก็ไปทวงตังค์เขาเขามาด่าฉันว่าเป็นบ้าน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะของขึ้นเลยมาหาฉันว่าเป็นบ้าปกติฉันก็ป่วยอยู่แล้วฉันเป็นไบโพล่านะแกก็พูดอย่างนั้นนะฉันเป็นไบโพล่าแต่ไม่เคยทำร้ายใครไม่มีเจตนาทำร้ายเด็กเอาแต่เด็กโดนลวกไปอะนะลองฟังดูค่ะพี่ถามน้องหน่อยว่าถ้าน้องมีลูกน้องจะทำยังไงถ้าลูกน้องโดนน้ำร้อนลวกเป็นพี่จะอุ้มลูกแล้วไปโรงพยาบาลเลยเขาไม่จับลูกเลยยืนด่าแต่พี่แล้วก็เต้นเราทำมืออยู่อย่างเงี้ยทุกคนบอกว่าให้ไปล้างเขาจะต่อน้ำให้ล้างแล้วไปโรงพยาบาลกูก็ไม่ไปร้อยแผลมันพองเยอะๆแล้วก็ตะโกนด่าพี่หาว่าพี่เป็นบ้าพี่ทำไมไม่ล่ามพี่เป็นบุคคลอันตรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องคิดดูดิว่าทางซอยเขารู้จักว่าพี่ไม่เคยยุ่งกับใครพี่อยู่ของพี่ดีๆโอ้สงสารน้องหน้าพองหมดเลยอะค่ะคือนายแพทย์สุทโธนพิสุทธิศาสตร์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลยันฮีบอกว่าเด็กอะสูญเสียผิวชั้นนอกของใบหน้าไปแล้วนะคะแล้วอาการค่อนข้างหนักสูญเสียเกลือแร่ด้วยหลังจากนี้จะต้องตรวจเกลือแร่นะคะแล้วก็แอดมิดให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลมีหมอตาดูแลด้วยนะคะเพราะว่ากระทบกับดวงตากุมารแพทย์ต้องช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดอะค่ะส่วนทางคดีเดี๋ยวคุณปวีณาประสานกับผู้กำกับสน.ยานนาวาสอบสวนดำเนินคดีกันต่อไปนะคะสงสารที่สุดก็คือเด็กอะเนาะสงสารมากเออคือไอ้เรื่องเงินเรื่องทองนี่ก็ว่ากันไปแต่ไอ้การที่เอาน้ำมันน้ำมันร้อนใช่ไหมค่ะ